ดรสสวิทเมสินรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวพร้อมผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้แทนบริษัทสยามไบโอไซเอนเดินทางมามอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยวิธีอา p c r ีซซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกจำนวน20,000ชุดให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอกล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังสามารถตรวจผู้เข้าข่ายว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้น้อยซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ชุดตรวจและน้ำยาจากต่างประเทศมีภาวะขาดแคลนการพัฒนาชุดตรวจนี้ขึ้นมาก็เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเป็นการสร้างความมั่นคงด้านชุดตรวจของประเทศนอกจากนี้ชุดตรวจนี้ยังมีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ชุดตรวจนี้ได้ผ่านการสอบเทียบกับตัวอย่างไวรัสมาตรฐานและผลิตในสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานออยอและมาตรฐานสากลโดยโครงการวิจัยพัฒนาและผลิตชุดตรวจนี้ได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบอพอขอภายใต้โครงการ BCGH e a l t h ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นจำนวนเงิน65ล้านบาทร่วมกับเงินลงทุนจากบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์65ล้านบาท และในอนาคตยังสามารถขยายการผลิตได้มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของการตรวจ RT-PCR ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าจะมีมากถึง1ล้านตัวอย่างต่อปีและจะขยายความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิจัยการแพทย์อื่นๆเพื่อพัฒนาให้การตรวจ RT-PCR สะดวกมากขึ้นโดยมีเป้าหมายจะผลิตให้ครบ1ล้านชุดภายในระยะเวลาเพียง6เดือนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแจกจ่ายให้ใช้ฟรีตามโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจทั่วประเทศกว่า100แห่ง โดยได้มีการผลิตและส่งมอบชุดตรวจ20,000ชุดแรกให้แก่รัฐบาลและจะทยอยส่งมอบให้ทุกๆสัปดาห์จนครบ100,000ชุดภายในเดือนเมษายนนี้